มีคำถามหนึ่งที่ถูกพูดถึงหลังเหตุโจมตีอิสราเอลเกิดขึ้นโดยกลุ่มฮามาสในแบบที่อิสราเอลเนี่ยมองได้ว่าไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนั่นก็คือบทบาทของหน่วยข่าวกรองอิสราเอลอย่างมอสซาดค่ะมอสซาดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงมากหน่วยหนึ่งของโลกนะคะแต่ทำไมถึงได้พลาดในเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงจากหัวหน้ากองทัพอิสราเอลเองนะคะก็ยอมรับเลยบอกว่ากองทัพจะต้องอธิบายความผิดพลาดนี้ให้กับประชาชนแต่ก่อนอื่นตอนนี้ต้องรบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสอบสวนต่อไปขณะเดียวกันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดร้ายแรงและพิสูจน์ว่าหน่วยข่าวกรองในดินแดนกาซาไร้ประสิทธิภาพค่ะแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่มีสัญญาณนะคะมีรายงานเหมือนกันว่าทางอียิปต์เนี่ยเคยเตือนอิสราเอลหลายต่อหลายครั้งว่าอาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเตือนโดยตรงไปยังนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับแต่ปรากฏว่าเนทันยาฮูปฏิเสธเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่ารายงานนี้มันเป็นข่าวปลอมแต่สิ่งหนึ่งที่น่าพิจารณาอย่างนึงนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยอิสราเอลทุ่มสรรพกำลังด้านข่าวกรองไปที่เขตเวสต์แบงก์มากกว่ากาซาเพราะว่าพยายามจะยุติความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นตลอดในช่วง18เดือนที่ผ่านมาในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก็มีรัฐบาลปาเลสไตน์ที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับทางอิสราเอลอยู่ด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องนึงที่หยิบยกมาเป็นข้อกล่าวอ้างได้แต่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังสมมติฐานนึงที่ค่อนข้างที่จะต้องหยิบมาพิจารณาอีกด้านเหมือนกันศาสตราจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ค่ะเรื่องนี้มันอาจจะเชื่อมโยงกับการเมืองภายในอิสราเอลโดยเฉพาะแรงกดดันที่มีต่อเนทันยาฮูนายกอิสราเอลด้วยหรือไม่ค่ะนั่นที่ผมจะพูดต่อไปนี้อยู่บนสมมติฐาน2ข้อนะครับ1คือมอสซาดไม่ได้ย่อหย่อนในความสามารถของมอสซาดในฐานะที่เป็นสำนักงานข่าวกรองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะที่สุดของโลกตอนนี้ก็ได้นะครับความสามารถเต็มที่นะครับถ้าอย่างนั้นคำถามก็มีอยู่ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามอสซาดรู้หรือเปล่าว่าจะเกิดเหตุแบบนี้อันนั้นก็ต้องถามว่าถ้ามอสซาดรู้เนี่ยแปลว่าอะไรสถานะของเนทันยาฮูนะครับของอิสราเอลตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับการเมืองภายในใครๆก็คงทราบที่ติดตามข่าวในภายในของอิสราเอลเนี่ยก็ทราบว่าเนทันยาฮูตอนนี้กำลังต่อสู้คดีนะครับกำลังจะถูกศาลเล่นงานนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านของอิสราเอลซึ่งเข้มแข็งมากนะครับระบบประชาธิปไตยของอิสราเอลเนี่ยผมคิดว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะครับตอนนี้ฝ่ายค้านมาประท้วงเนทันยาฮูเต็มไปหมดเลยเนทันยาฮูเป็นพรรคการเมืองไม่ใช่อนุรักษนิยมนะครับแต่เป็นฝ่ายขวาจัดนะครับคล้ายๆกับโบลซาโนโรคล้ายๆกับคนอื่นในโลกขณะนี้ที่กำลังขึ้นมานะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคำถามคือถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่านายของมอสซาดคือใครนะครับแต่ผมรู้ว่าเพราะสถานการณ์อย่างนี้บีบเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เนทันยาฮูต้องการคืออะไรหลุดให้พ้นจากการบีบกดของฝ่ายค้านของอิสราเอลเองนะครับฝ่ายสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลเองฝ่ายประชาธิปไตยทุกอย่างนะครับที่กำลังบีบเข้ามาเนี่ยสิ่งเดียวที่จะตอบโจทย์ของเขาคือสงครามพอเกิดสงครามขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดโดยเฉพาะสงครามคู่ปรับคือใครก็คือฝ่ายปาเลสไตน์นะครับถ้าเกิดสงครามขึ้นเนี่ยเขาก็จะแปลงสภาพจากฝ่ายไรต์นะครับฝ่ายขวาจัดกลายเป็นฝ่ายนาชันนอลิสต์คือฝ่ายชาตินิยมนะครับทุกคนก็ต้องรักชาติของตัวเองปกป้องชาติของตัวเองแล้วถ้ารบกันเนี่ยไอ้เรื่องทั้งหลายเนี่ยก็จะหายไปนะครับมันก็จะเหลือแต่ว่าMy country or yours ประเทศของฉันหรือของท่านที่มอสซาดถูกตั้งคำถามมากแบบนี้ก็เพราะว่าประสิทธิภาพที่ผ่านๆมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะมอสซาดเนี่ยเคยทำลายแผนการโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ได้หลายต่อหลายครั้งเคยไปไล่ล่ากลุ่มฮามาสที่เคลื่อนไหวในดูไบเคยไปสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในอิหร่านได้แต่เรื่องนึงที่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นข้ออ้างได้เหมือนกันนั่นก็คือตอนนี้เนี่ย
มีการเคลื่อนไหวมอสซาดไปอยู่ทางฝั่งเวสต์แบงก์มากแต่การจะเข้าไปในพื้นที่ของกาซามันทำได้ค่อนข้างยากมีการปิดล้อมกันอยู่นะคะดังนั้นก็เลยอาจจะแทรกซึมเข้าไปได้ยากดังนั้นจึงเลือกใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์ไอทีไอเทคใช้ AI ในการสอดแนมทางฝั่งของกาซามีการสอดแนมออนไลน์มีการตรวจจับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธมีการส่งโดรนสอดแนมไปบินเหนือนอกท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็มีการวิเคราะห์โดยนายพลปลดเกษียณของอิสราเอลด้วยเหมือนกันนะคะว่าการพึ่งแค่เทคโนโลยีนี่แหละอาจจะเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มฮามาสหลบเลี่ยงการสอดแนมได้หลบเลี่ยงการสะสมอาวุธแล้วก็วางแผนโจมตีครั้งใหญ่ได้เหมือนกันก็คืออาจจะย้อนกลับไปใช้วิธีแบบโบราณเลยค่ะใช้คำว่า Stone Age ก็คือใช้วิธียุคหินเลยหลบใต้ดินไหมโทรศัพท์ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้ในการวางแผนเพื่อที่จะเลี่ยงการถูกตรวจจับโดยเทคโนโลยีเหล่านี้นี่เองแต่คุณผู้ชมการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเกิดเปิดการเปิดหน้าในวิธีการโต้ตอบรัฐที่มีกำลังเหนือกว่าได้ในอีกหลายทิศทางด้วยเหมือนกันนะคะแต่หลีกไม่พ้นที่มีการจับตาบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะบานปลายผสมกับเหตุรุนแรงจุดอื่นๆของโลกกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้หรือเปล่าอาจารย์ชัยวัฒน์ก็มองเหมือนกันว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้างค่ะแต่ว่าไอ้การโจมตีจากทุกทิศทุกทางอย่างที่ว่าเนี่ยจะเป็นยังไงจะกลายเป็นสงครามโลกได้ไหมมีคนสงสัยว่ามันอาจจะเป็นได้เหมือนกันถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณคิดดูนะใครได้ประโยชน์ที่สุดจากสงครามโลกอะครับอาวุธนะคุณอาวุธฆ่าคนเนี่ยมันขายได้ดีที่สุดเลยตอนนี้คุณไปดูการทดลองอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับแล้วก็การโลกมันแบ่งค่าอย่างที่คุณก็ทราบนะครับเกาหลีเหนือปูตินหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกาหลีเหนือก็เอียงไปข้างปูตินไอ้คุณก็รู้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้กำลังจะพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์นะครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นและสหรัฐอเมริกาจะนั่งอยู่เฉยได้ยังไงจีนจะอยู่เฉยได้ยังไงในสิ่งเหล่านี้ไอ้ฟรอนต์ไลน์มันมีทั่วโลกไปหมดเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของสงครามในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันไปที่อื่นได้ไหมคำตอบก็คือไปได้นะครับและยิ่งมันมีจุดเขาเรียกว่าจุดปะทะเต็มไปหมดอยู่ในโลกตอนนี้จะหยิบอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วตอนนี้โลกเนี่ยมันจะเรียกว่ายังไงมันผูกกันไปหมดถูกไหมครับสงครามในยูเครนก็ทำให้โลกจำนวนหนึ่งต้องเลือกข้างนะครับโลกจำนวนหนึ่งต้องเลือกข้างอีกด้านส่วนใหญ่ก็เลือกข้างของฝั่งยูเครนแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ไหวเพราะเงินที่ลงไปมันก็เยอะเกินไปนะครับก็ทำไม่ไหวเพราะมีเศรษฐกิจของเรื่องทั้งหมดนี้ของที่ขายได้มีอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นอาวุธอะ